นี่ครับส่งให้กับอัยการภายในวันที่11สิงหาคมสำหรับพระสงฆ์อีก5รูปประกอบด้วยพระทัตชีโวพระถวันศักดิ์พระมหาสมชายพระครูไบดีกาอำนวยศักดิ์มุนิสโกและพระสุธรรมสุธรรมโมมีกำหนดเข้าให้ปากคำวันที่29กรกฎาคมและ4สิงหาคมนี้ครับ